คติซอมบี้บทที่7ลำดับความฝัน2 Delta at Bunker Charlie ตอนที่1 15พฤษภาคม2564อย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับไวรัสที่ไม่รู้จักมาก่อนนั้นเป็นซอมบี้ที่โกรธเกรี้ยวรุนแรงและไร้จิตใจที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผลพลอยได้จากการทดลองทางชีวภาพที่ผิดพลาดหรือพวกเขาหายใจในอากาศที่เป็นพิษมากเกินไปทำให้พวกเขาฆ่าและกินสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเจอรวมทั้งมนุษย์ด้วยเรากำหนดให้เป็นสิ่งที่ทุกทรมานสิ่งที่ทุกทรมานเหล่านี้มักจะกัดและฉีกเข้าไปในเนื้อของเหยือกเป็นเรื่องปกติที่เมื่อ Afflicted Thing ได้ฟันคมดาบของพวกเขาเข้าใส่เหยือกของพวกเขาแล้วก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วสิ่งที่เป็นทุกหลีกเลี่ยงลำไส้ของมนุษย์ฉันสงสัยว่านี่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่รับผิดชอบการสังหารที่บังเกอร์ชาลีหรือไม่เราต้องเคลียร์สนามบินที่มีปัญหากับพวกเขาซึ่งเป็นแคมเปญสำคัญที่นำโดยกลุ่ม Big Wig ที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่ชื่อรหัสว่าไว้เอ็นคลีนฉันติดอยู่กับหน่วยแพทย์6คนและทหารรบรู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นองครักษ์คู่หูของฉันผู้ชายจากฮ่องกงยืน7ฟุต3นิ้วและน้ำหนัก290ปอนด์มีกล้ามเนื้อทั้งหมดคือลึงชิคุ้งอดีตสมาชิกหน่วยสวัสดของฮ่องกงเขาต้องการให้เราเรียกเขาว่า Red Communist Chinese Killer แต่เราเรียกเขาว่า SK Guy แทน SK Guy เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้โดยตั้งใจที่จะเอาชีวิตรอดจากการเปิดเผยของซอมบี้เขาถือโชไรกุนหน่วยรบพิเศษ AR-15 และอาวุธ3กระบอกเขามีประสบการณ์ในการต่อสู้มากกว่าแอลด้วยเหตุนั้นฉันเดินตามหัวหน้าเขาไปทีมรบ3นายเข้าไปที่ทางเข้าอาคาร1เพื่อกวาดล้างสิ่งที่เดือดร้อนทีมอื่นๆได้รับมอบหมายให้เคลียร์ส่วนอื่นๆของสนามบินกองบัญชาการใหญ่ของสหประชาชาติต้องการให้สนามบินนานาชาติอินชอนในโซเคลียของสิ่งที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สนามบินสามารถทำงานได้อีกครั้งหน่วยแพทย์อยู่ห่างจากทีมที่3ถึง20เมตรป่านนี้ไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นวิทยุของหัวหน้าแพทย์เต็มไปด้วยเสียงตะโกนและเสียงกรีดร้องพร้อมกับความทุกข์ทรมานและความทุกข์ไฟติดอีกดังสนั่นเมื่อทีมอื่นๆเคลียร์ทุกส่วนของสนามบินฟังดูเหมือนพวกเรากำลังฮิตหนักๆมีการได้ยินคำขอซ้ำๆสำหรับการอพยพในทันทีและการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากทีมอื่นๆทุกทีมที่เคลียร์สนามบินพร้อมกับภัยพิบัติท่ามกลางการดับเพลิงแพทย์ทั้ง6คนเป็นทหารพันศึกของความขัดแย้งประเภทนี้เสียงกรีดร้องไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเขาใบของพวกเขามีน้ำหนักตัวเป็น2เท่าแต่ละคนถืออาวุธปืน M9 SK อยู่ข้างหน้าแพทย์ทั้ง6คนอยู่ตรงกลางและฉันบังด้านหลังหัวหน้าของกลุ่มที่3พูดในวิทยุทำการตรวจสอบกับแพทย์นำหมอตรวจวิทยุหัวหน้าแพทย์ตอบว่าไปอีก25เมตรทันใดนั้นเสียงดับเพลิงดังขึ้นการสื่อสารกับบุคคลนั้นจึงดับลงแพทย์นำเตือนคนอื่นๆด้วยการจ้องมองของเธอ SK ไกลตรวจสอบอุปกรณ์ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ไกลเกินกว่า20เมตรตามหลังหน่วยรบสุดท้ายเขาบอกว่าอยู่ที่26เมตรตามฉันมาเราเลี้ยวไปที่มุมหนึ่งซึ่ง SK ไกลหยุดอาวุธของเขาไว้ข้างหน้าการยิงต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปสิ่งที่ทุกทรมานกรีดร้องเมื่อกระสุนฉีดพวกมันออกจากกันหัวหน้าทีมชุดแรกได้วางสายแพทย์เพื่อเรียกร้องความทุกข์หัวหน้าแพทย์กล่าวว่าระหว่างทางด้วย SK กายที่อยู่แนวหน้าเราวิ่งไปที่นั่นวิ่งผ่านทีมที่3และ2ซึ่งรักษาตำแหน่งป้องกันไว้ได้ไม่มีความจำเป็นในการพบแพทย์ในขณะนั้นที่มุมถัดไปทางเข้าห้องโถงมีชิ้นส่วนร่างกายของสิ่งที่ได้รับผลกระทบทิ้งเกลื่อนพื้นพร้อมกับเลือดที่เป็นกรด Afflicted Thing ที่ร่วงหล่นส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการถูกยิงที่ศีรษะเราได้รับคำสั่งที่เข้มงวดให้ยิงสิ่งที่อยู่ในหัวมีประมาณ50อย่างที่หัวของพวกเขาถูกยิงออกไปหรือถูกยิงเป็นชิ้นร่างกายของพวกเขาเปลือยเปล่าด้านหน้าของพวกเขามีรอยเส้นเลือดใหญ่มากระหว่างนั้นกับรูกระสุนมันยากที่จะไม่อาเจียนเลือดข้นของสิ่งที่ได้รับผลกระทบก็ผิดปกติเช่นกันมีสีแดงเข้มและหนาเหมือนกาวพร้อมกับกลิ่นที่เป็นกรดรุนแรงของสารเคมีบางชนิดที่ไม่รู้จักฉันเกือบจะแน่ใจว่าสิ่งที่ทุกทรมานเหล่านี้และสิ่งที่ได้รับผลกระทบอื่นๆเป็นผลสุดท้ายของการทดลองที่เป็นอันตรายทางชีวภาพบางอย่างเป็นการทดลองที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับนักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีเหนือที่บ้าคลั่งตามที่พวกเขาหวังไว้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดทั้ง3หน่วยรวบรวมถึงกลุ่มอื่นๆได้รับคำสั่งให้สังหารสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่ล้มเหลวการถูกกัดโดยสิ่งที่เป็นทุกข์คือการรับประกันความตายเรามาถึงทีมแรกทหารคนหนึ่งถูกกัดที่คอโดยมีเนื้อขาดหายไปเผยให้เห็นเส้นเลือดและเนื้อเยื่อไขมัน
ผู้ที่ช่วยเหลือทหารต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่สัมผัสเลือดของเธอหัวหน้าแพทย์ประเมินทหารแล้วบอกให้ทุกคนกลับไปทหารตายแล้วแต่ร่างของเธอก็กระตุกไปทุกทิศทางแพทย์นำส่งสัญญาณให้เอสเคกายยิงเธอที่หัวในขณะที่เอสเคกายยกปืนลูกซองขึ้นเพื่อดำเนินการต่อหัวหน้าทีมคนแรกก็เข้าสกัดเขาทั้งสองเริ่มต่อสู้กับคนอื่นๆที่เฝ้าดูทั้งสองลุกขึ้นยืนหัวหน้าหน่วยแรกตะโกนนะว่าคุณไม่ได้ยิงหัวเธอออกเอสเคกายผลักคู่ต่อสู้ของเขาเข้ากับกำแพงและกระดิกนิ้วไปที่ใบหน้าของเขาความสูงของหัวหน้าทีมคนแรกอยู่ที่ประมาณ5ฟุต6นิ้วและเอสเคกายสูงกว่า7ฟุต5นิ้วเมื่อชายร่างเตี้ยตระหนักว่าการพยายามต่อสู้กับศัตรูของเขาไม่มีประโยชน์เขาก็ดึงอาวุธปืนออกมาและชี้ตรงไปที่ใบหน้าของเอสเคกายหัวหน้าแพทย์ตะโกนนะว่าเอาอาวุธของคุณออกไปให้พ้นหน้าเขาไม่งั้นคุณจะต้องเจอกับศาลทหารผู้นำของทีมแรกใช้มือซ้ายของเขาเพื่อนำอาวุธที่สองของเขาออกมาซึ่งเขาชี้ตรงไปที่หัวของหัวหน้าแพทย์ทุกคนยืนดูนิ่งๆเขาตะโกนนะว่ามาดูกันว่าคุณชอบให้หัวของคุณพุ่งออกไปอย่างไรแพทย์นำตะโกนนะว่าความผิดประเภทนี้คุณจะถูกแขวนคอฉันไม่สนใจเขาตอบไม่มีใครจะยิงหัวทหารของฉันสักคนหัวหน้าแพทย์ตะโกนนะว่ายืนลงผู้นำของทีมแรกยิงหนึ่งนัดเหนือศีรษะของผู้นำแพทย์สมาชิกทีมคนอื่นๆของเขาชี้อาวุธมาที่พวกเราทั้ง8คนเราชี้อาวุธของเรากลับไปที่พวกเขาหากเกิดการตรวจประจำการโดยบังเอิญโดยฝ่ายหนึ่งสมมุติว่าอีกฝ่ายยิงก่อนก็จะหมายถึงการนองเลือดทีมที่2และ3รีบวิ่งไปพร้อมกับเสียงกระสุนปืนทั้ง2ทีมแข็งทื่อด้วยอาวุธของพวกเขาผู้นำของกลุ่มที่2ตะโกนนะว่าไม่ใช่ศัตรูของกันและกันสิ่งเหล่านั้นคือศัตรูพวกคุณทั้ง19คนยืนลงเขาตะโกนไม่มีใครรับฟังใครจะเป็นคนแรกที่แตกภายใต้แรงกดดันพวกคุณทุกคนยืนลงไม่งั้นฉันจะพาพวกคุณทุกคนไปรับโทษในศาลด้วยตัวเองหัวหน้าทีมที่2เตือนทั้ง19ยังคงแน่วแน่ด้วยอาวุธที่ยกขึ้นไม่มีใครเย้าเอ็ดทั้งสองฝ่ายอ้างว่าอยู่ในสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายทหารจากหน่วยที่2และ3เฝ้าดูด้วยดวงตาที่เบิกกว้างกลัวว่าจะมีการตรวจประจำการโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยิงกันอย่างหมดรูปโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าร่างของทหารผู้ตายก็กระตุกแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วกว่า20นาทีและไม่ได้หายใจภายใน20นาทีด้วยเช่นกันความสนใจของเราเปลี่ยนไปที่ทหารที่ตายแล้วร่างของผู้ตายกระตุกอย่างรุนแรงมากขึ้นขณะที่มันกรีดร้องอย่างน่ากลัวจากนั้นมันก็ตายอีกครั้งการกระตุกหยุดลงจากนั้นตาของมันก็เบิกกว้างแอลมันก็ครางเสียงดังลูกตาของมันกลอกไปข้างหลังแม้ว่าคอของมันจะขาดชิ้นเนื้อและเส้นเลือดที่ฉีกออกแอละห้อยอยู่ในอากาศแต่ร่างของผู้ตายกลับได้รับการฟื้นฟูมันกระตุกตัวเองขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทุกยากและความต้องการขั้นต้นของมันที่จะกินเนื้ออุ่นๆที่เตรียมมาเพื่อเราหัวหน้าทีมแรกยิง54รอบจากอาวุธทั้งสองข้างที่หัวของมันอนุภาคของสมองกระเซ็นไปทั่วทุกหนทุกแห่งสมาชิกคนอื่นๆในทีมแรกยิงที่คอของมันจนหัวขาดจากนั้นการยิงทั้งหมดก็หยุดลงทุกคนเชื่อฟังคำสั่งให้ยืนหยัดในครั้งเดียวหน่วยแพทย์ทั้ง6คนเริ่มทำการประเมินทหารคนอื่นๆโดยสมบูรณ์เอสเคกายและหัวหน้าทีมคนแรกนั่งอยู่ข้างๆกันอย่างเงียบงันเหงื่อท่วมหัวเมื่อแพทย์ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีรอยกัดบนทหารใดๆแพทย์นำจึงแนะนำให้พวกเราถอยกลับไปจัดกลุ่มใหม่I didn't do it. คติซอมบี้บทที่7ลำดับความฝัน2เดลต้าแอดบังเกอร์ชาลีตอนที่1 15พฤษภาคม2564อย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับไวรัสที่ไม่รู้จักมาก่อนนั้นเป็นซอมบี้ที่โกรธเกรี้ยวรุนแรงและไร้จิตใจที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผลพลอยได้จากการทดลองทางชีวภาพที่ผิดพลาดหรือพวกเขาหายใจในอากาศที่เป็นพิษมากเกินไปทำให้พวกเขาฆ่าและกินสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเจอรวมทั้งมนุษย์ด้วยเรากำหนดให้เป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมาน
สิ่งที่ทุกทรมานเหล่านี้มักจะกัดและฉีกเข้าไปในเนื้อของเหยือกเป็นเรื่องปกติที่เมื่ออัฟลิปเตตติงได้ฟันคมดาบของพวกเขาเข้าใส่เหยือกของพวกเขาแล้วก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วสิ่งที่เป็นทุกหลีกเลี่ยงลำไส้ของมนุษย์ฉันสงสัยว่านี่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่รับผิดชอบการสังหารที่บังเกอร์ชาลีหรือไม่